มาที่อนุชาฝากต่อขึ้นไปเลยเยมินเทศดักได้จะลากผิวไปเองยังติดอนุชาครับอนุชาจะวางบอลยาวที่เดียวยังติดทัศนัทแล้วกับบอลย้อนกลับมาหาเยมินเทศฝากต่อให้เทศสิ้นอ้าวแล้วอ้าวบอลมันลึกไปแล้วจังหวะนี้ดีว่าแอนเดย์ครับจังหวะออกมาจระเข้ฟาดหางนี่โดนบอลเนี่ยบอลยาวครับเปิดขึ้นมายังติดทางฝั่งของอ้าวขยอครับสุดท้ายนี่เทศสิ้นอ้าวนี่เก็บไม่อยู่ครับบอลกลับไปอยู่กับไอซีบริออนบอลทุ่มของอนุชาเข้ากลางมาโอ้โดนจี้ทันทีเลยแต่ว่ามีมือของเทศตินเอาก่อนครับผมต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็สำหรับ FC บูไลออนครับการที่ต้องเสียผู้เล่นอย่างวีรศักดิ์คงคล้ายครับ